มไม่ทราบเหมือนกันว่าคำนี้มาหมายความว่ายังไงนะครับคุณสมพรเกิดลาภจะเรียนท่านเองอย่าตีสม่อครับขอเชิญชมครับแล้วพี่ประกาศชื่อได้ไงนี่ครับผมบอกว่าจะใช้ชื่อสม่อท่าศาลาโอเคพี่ออกไปใช่แล้วครับข้างเรินตุกไข่ขี้มินที่ปลีอาชีพนี่ละสมอทำเพลินไปในไม่ไก่สู้เดินซาตัวเที่ยวเพลินทำท่าอีทุกตีเววันก่อนนะมอไปงานโนโมไวรุ่นจังหูแรงกูที่พอมอข้าวแก่พอดีมันแรงขึ้นทันทีว่าตีมอตีมอไอเราตกใจตัวสั้นเดินไม่สุหันและแคบเหมือนที่ฮอเลยลึ่งลั่งทั้งวิ่งทั้งเดินละพอดีบังเอิญละมาพบต่อเราเลยบอกประมวลเออช่วยกันเอาไว้รุ่นโมนั้นมันปลอมอีตีโมตำรวจเลยพาไปเล่โมไหนกันแน่ไหลไปหลากโคไปถึงไม่พบสักนอคนบอกว่าโอมันตรงไปโรงแรมตำรวจเลยบอกให้ฟังละโมชาบอยากลังละชักนึกแพรมแพรมไอ้ที่ละเขาไปโรงแรมละเพิ่งได้รู้แจมมาเขาไปตีโมนั่นละโมอยากไปกันละไม่ใช่แรงบาโยนะที่หลังไอ้บ่าวเหอมึงที่โมละไม่ใช่แรงบาโยชวนบังโมไปกันรอแม่มันน่าจะบอกเรามันคือเราฝีมืออยู่แล้วไม่เชื่อตามผีนายกที่ซีเลสเรื่องฝีมือที่โมนะเราแม่อยู่แล้วไม่ว่าโมไหมพอปีเนี่ยเราจะตีแตกแม่สมอนั่นอยู่ในบ้านทำงานละสกแสกข้างเรินถูกใครขี้มินที่ปลีอาชีพนี่สมอทำเพลินไปไหนไม่ไก่สู้เดินซากลัวเดี่ยวเพลินทำได้ทุกตีเววันก่อนนะโมไปงานโนโมไว้รุ่นจังหูแรงกูที่พอโมข้าวแก่พอดีมันแรงขึ้นทันทีว่าตีโมตีโมไอเราตกใจตัวสั้นเดินไม่สุหันและแคบเหมือนที่ฮอลเลยอาลึงลังทั้งวิ่งทั้งเดินพอดีบังเอิญเรามาพบต่อโรเลยบอกมัวเรือช่วยกันเอาไว้รุ่นโมนั้นมันปลำอีตีโมตำรวจเลยพาไปแล่โมไหนกันแน่ไหลไปหลักโคตำรวจไม่พบสักนอละคนบอกว่าอ๋อมันตรงไปโรงแรมตำรวจเลยบอกให้ฟังละมอกยาบอยากลังละจักนึกเพรมเพรมไอ้ที่ละเขาไปโรงแรมละเพิ่งได้รู้แจมมาเข้าไปตีโมพันนั่นละโมอยากไปกันละไม่ใช่แรงบาโยนะที่หลังไอ้บ่าวเฮอมึงที่โมไม่ใช่แรงบาโยชวนบังโมไปกันรักแม่มันไม่น่าจะมันควรจะมาบอกเราตั้งแต่ที่แรกคือเราฝีมือแหละเรื่องเต็งโมนะอย่าเพิ่งเข้านะขอสัมภาษณ์นิดสมอหมายความว่ายังไงครับโอ้สมอนะเป็นภาษาใต้ทางสงขลาลงไปข้างล่างสงขลายะลาปัตตานีทางโน่นทางสงขลาข้างหลังลงไปนะสำเนียงหนึ่งสำเนียงสมอไม่เชื่อทำผิดสมเพียนเลยนะนาทีนี้นะแม่เล็กแต่เดี๋ยวนี้พี่ล้วงนี่หวับลื้อนี่ผมบอกว่าสมอถาลาเลยเห็นสมพรเกินหลาบเสียงหวา นี่แหละครับสมอก็เป็นคนทางใต้ครับแต่ว่าเป็นสำเนียงอีกสำเนียงหนึ่งทางสงขลาลงไปข้างล่างครับสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสครับจะไปทางโน้นส่วนสตูลตรังพัทลุงนี่ก็อีกสำเนียงหนึ่งก็ภาคใต้นี่ก็มีอยู่หลายสำเนียงหลายสำเนียงครับสำเนียงสุราษฎร์สำเนียงนครก็หลายครับครับนั่นคือสมอครับผมเป็นคนใต้ 100% เลยนะครับพ่อรับราชการอยู่ภาคใต้แต่ไม่รู้จักคำนี้นะครับสมอต่อไปนะครับขอเรียนเชิญ
สาวใต้หรือไม่ใต้ก็ตามนะครับผมให้คำจำกัดความสาวใต้ว่าอย่างนี้ครับสวยเพียบพูนด้วยเสน่ห์ฉลาดและแสนดีท่านที่แต่งชุดใต้มาขอความกรุณาโปรดขึ้นมาเดินโชว์ครับนำด้วยคุณวัฒนานะครับคุณกรองทองขอเรียนเชิญครับทุกคนนะครับเชิญครับใครที่แต่งชุดใต้มาขอความกรุณาขึ้นมาเดินโชว์หน่อยครับเชิญครับสาวใต้นี่สวยมากนะครับขอความกรุณาขึ้นมาเดินโชว์หน่อยครับปกติสาวใต้จะเป็นคนกล้าหาญนะครับขอเรียนเชิญครับขอนำโดยคุณสุรีศรีเศรษฐนินครับคุณกรองทองนุรักษ์เขตสวยงามมากเลยใช่ไหมครับนำโดยคุณสุรีศรีเศรษฐนินนะครับผ้าคลุมไหล่สีทองส่งให้เธอดูเด่นขึ้นครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า astonishing beautiful ครับครับเชิญคนต่อไปครับคุณแพรพันธ์ศิวรักษ์ครับมาในสีแดงปนชมพูนะครับสวยงามมากครับเชิญเลยครับขอย้ำอีกครั้งครับสวยเพียบพูนด้วยเสน่ห์ฉลาดและแสนดีครับคนนี้ถ้าให้รางวัลคะแนนด้วยลูกโป่งคงชนะขาดครับคุณกรองทองนุรักษ์เขตครับสวยมากครับผมไม่ทราบจะบรรยายยังไงดีขอเชิญคุณสุรีศรีเศรษฐนินเดินเวียนอีกรอบนึงครับครับวนไปทางด้านขวาครับเดินตามไปเลยครับตามไปเลยครับสวยมากใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านครับได้ครับอย่าเพิ่งลงครับวนเวียนอีกรอบหนึ่งครับผู้ชมจะได้ดูกันชัดๆครับเรียกได้ว่าสายสาวใต้นี่ครับสวยมากไม่เบาเลยครับThank you.
สินไม่ถูกเลยครับเลยให้ทุกคนชนะทุกคนเท่ากันหมดครับ
ชื่ออะไร